พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมนับเป็นประเด็นต่างด้วยพระราชวิทยาศาสตร์ในชุดวาระมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่แห่งนี้มีมาแต่พระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าอันกระหม่อมของใต้บ่าของขึ้นกระหม่อมขอเดชะศึกษาทรงให้จัดตั้งภูริพิษคุณการศึกษา